السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับยินดีต้อนรับสู่การอบรมประจำวันศุกร์ที่16สิงหาคมนะครับเหลืออีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่เดือนดุลฮิจญะห์แล้วกับการที่จะต้องเตรียมใจเตรียมใจนี่หมายถึงเรื่องที่เกี่ยวกับอิบาดะห์อันนี้แน่นอนและเรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆบางทีเราเจออะไรที่มันเกินสิ่งที่เราคาดแล้วก็ทำให้ผิดหวังอย่างที่ว่านะครับก็จะเปลืองความรู้สึกแล้วจะไม่มีกำลังใจในการทำอิบาดะห์อย่างเต็มที่ซึ่งสิ่งที่เราอยากจะระดมให้พี่น้องได้เต็มที่ในเรื่องการอดทนสบายอดทนนะครับแล้วก็ ให้มีความพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์ทุกสถานการณ์ยกเว้นสถานการณ์เดียวที่จะขอร้องพี่น้องให้เตรียมตัวอย่างเข้มข้นนะก็เรื่องสถานการณ์เรื่องสุขภาพนะครับใครอยากจะป่วยช่วงนี้ก็เชิญนะครับช่วงนี้ยังพอคุยกันได้นะครับแต่พอใกล้ฮัดแล้วนี่นะครับถ้าป่วยนี่ก็คงจะลำบากดังนั้นขอร้องพี่น้องให้พักผ่อนให้เต็มที่นะครับเรื่องพักผ่อนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะรักษาสุขภาพปกป้องป้องกันสุขภาพนะครับให้อยู่ในสภาพที่สามารถอดทนได้นะครับบางทีเราก็หวงแหนแล้วก็อยากจะสะสมคุณงามความดีทุกประการแต่เราต้องประเมินสถานการณ์และประเมินสุขภาพของเราด้วยนะครับอันนี้พูดบ่อยก็อย่าเบื่อนะครับเตือนตัวผมและกับพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับเรายังอยู่ในช่วงทบทวนกิจกรรมของฮัจญ์นะครับอย่างละเอียดเรื่องอิบาดะห์ต่างๆได้ถึงช่วงการขว้างเสาหินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ3วันที่มีนามาทบทวนกันอีกครั้งนึงนะครับพี่น้องจะได้แม่นในการเข้าใจลำดับของการทำฮัจญ์วันที่7ไปไหนครับยังไม่ตื่นนะวันที่7นี่ไปมีนาที่จริงเนี่ยสุนัขนี่ไปวันที่8นะอย่างที่อธิบายนะที่7เนี่ยเพราะเรื่องคมนาคมเรื่องตารางการขนส่งต่างๆนี่นะครับวันที่7ไปมีนาก็ไปค้างแรมหนึ่งถึงวันที่8วันที่8นี่ก็อยู่ทั้งวันทั้งคืนค้างอีกคืนหนึ่งนะครับถึงเช้าวันที่9สรุปแล้วเราจะละหมาดที่มีนานี่นะวันที่7นี่ละหมาดมักริบอิชารวมใช่ไหมยังไม่ตื่นไม่ใช่นะครับไม่ละหมาดรวมละหมาดตรงเวลาแต่ละหมาดย่อนะโอเคแล้วก็วันที่8นี่นะครับก็จะละหมาด5วักตูตรงเวลาเหมือนกันละย่อตามวักตูที่จะย่อเช้าวันที่9วันอารอฟะห์นี่ก็ยังอยู่ที่มีนานะละหมาดซุบฮ์ที่มีนาและเดินทางไปอารอฟะห์ไปอารอฟะห์ถึงอารอฟะห์ในช่วงเช้าสายๆหน่อยนะครับที่อารอฟะห์เนี่ยเราจะละหมาดย่อและรวมละหมาดดูรี2อัสรี2รวมอาซานครั้งเดียวอิกามะห์2ครั้งนะครับแล้วก็ใช้เวลาตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปถึงมักริบเลยแล้วก็เริ่มเคลื่อนไหวเดินทางไปมุซดะลิฟะห์มุสลิมาละหมาดมักริบอิชาย่อและรวมสรุปแล้วกิจกรรมฮัจญ์มีย่อและรวมเนี่ยเพียง2สถานที่นะที่อารอฟะห์และมุสลิมาไปอยู่ที่มุสลิมาในครั้งแรมคืนหนึ่งนะครับถึงเช้าวันที่10คือวันอีดหรือวันที่คุรานเรียกว่ายอมุลฮัจญ์อักบรวันฮัจญ์อักบรซึ่งจะเป็นวันที่เราได้มีกิจกรรมมากมายไปถึงละหมาดซุบฮ์ที่มุซดะลิฟะห์เดินทางไปมีนา
ถ้าจะไปถึงสายๆหน่อยนะครับอาจจะ8โมง9โมงประมาณนั้นเอาสัมภาระไปฝากที่เต็นท์แล้วก็ไปนู่นเลยไปขว้างเสาหินใหญ่อะกอบะห์กุบรอขว้างเสาหินเสร็จแล้วก็กลับมาที่มีนาที่เต็นท์เราอาบน้ำอาบท่าตัดผมโกนผมนะครับทำได้ทุกอย่างเลยและอยู่ที่มีนาวันที่10 11 12 13คือ4วันทั้งหมดแต่วันที่10เราจะขว้างเสาหินกี่เสานะครับ15เดียวอะลัยฮุสสลามเปิดทางนิดนึงนะครับยังมีไหมวันที่10นะขว้างเสาหินเสาเดียว11 12 13ขว้างเสาหินวันละกี่ต้น3ต้นต้นละกี่เมตร17อ่ะโอเคจ้ะโอเคตื่นละจริงรวมทั้งหมดกี่เมตร70เมตรวันแรกนี่7ฮะแล้วก็ทุกวันนี่21 21 21 21คูณ3 63บวก7ก็70นะครับบางทีสงสัยคว้างหัวคว้าง7นะก็ไม่ต้องซีเรียสนะเรื่องเล็กสมัยซอฮาบะห์นี่เขาก็ไม่ต่อว่ากันแต่ถ้าว่าเราอยู่ต่อหน้าต้นอย่างเงี้ยต่อหน้าต้นเสาเนี่ยหรือกำแพงคว้างหินเนี่ยมัน6หรือ7จะถือเท่าไหร่ครับถือ6ก็คือถือน้อยกว่ามีมัสอะลาหนึ่งมีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นทุกปีเราเตรียมมาแล้วนะ7เมตรแล้วก็อีก3เมตรสำรองเรียกหินสำรองเตรียมมาแล้วนะแต่พอเดินมาจากมีนาเดินไปเดินมาเขย่าไปเขย่ามามันร่วงนะพอเจอที่มือนี่แค่7เม็ดเป๊ะๆเลย7เม็ดเป๊ะๆเลยนะครับแต่ไอ้ความที่ชัยฏอนนี่มันสร้างความสงสัยนะขว้างพอขว้างหมดแล้วมันก็ต้อง7ใช่ป่ะแต่เราสงสัยว่าเอ๊ะมัน6หรือ7เช็คบอกว่านับน้อย มันสุดวิสัยอะครับเราจะเชื่อชัยฏอนนะขณะที่กำลังขว้างชัยฏอนอยู่นะอ้าว6แต่มันไม่มีอ่ะไม่มีละไปถามคนเพื่อนที่มาเนี่ยเฮ้ยมีมาสำรองหมดแล้วฉันสงสัยไป3รอบแล้ว นี่ทุกปีเลยครับสงสัยหมดแล้วของสำรองก็หมดแล้ว มีบ้างไม่มีทำยังไงดีหันไปดูข้างล่างเต็มไปหมดเลย ข้างล่างนี่เต็มหมดคำถามว่าหยิบเม็ดที่อยู่ด้านล่างเนี่ย ปิดขว้างได้ไหมมีอยู่สองทัศนะทัศนะหนึ่งบอกว่าไม่ได้ทำไมอ่ะเขาบอกว่า ส่วนมากเนี่ยเป็นเม็ดที่คว้างแล้วคือของใช้แล้วก็ไม่ควรที่จะเอาไปใช้ทัศนะหนึ่งบอกว่าได้ไม่มีข้อห้ามนะครับแต่สำหรับผมแล้วก็อุลามาหลายท่านนะเขาบอกว่าที่ดีที่สุดนี่นะครับสงสัยขนาดนี้แล้วนะครับไม่ต้องหยิบไม่ต้องกลับบ้านไม่มีแล้วไม่มีไม่ต้องมาหยิบหรอกไม่ต้องไปหยิบไม่ต้องทำ สงสัยว่ามันหกหรือมันเจ็ดแต่นั่นก็ถูกก็พอหกก็พออันนั้นดีที่สุดทำไมครับอันนี้เนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์ในการต่อต้านการกระซิบกระซาบของชัยฏอนมันอีรอบเดียวเลยนะครับกับการกระซิบกระซาบของชัยฏอนนี่เวลามันมากระซิบบอกว่าเฮ้ยชี้ออกเปล่าชี้ออกเปล่าปลายลมเปล่ามันออกเปล่าออกไม่ออกไม่ออกนี่กำลังอ่านฟาติฮะอยู่นะอ่านฟาติฮะหมดแล้วก็ยังสงสัยอยู่ออกไม่ออกออกไม่ออกเอายังไม่ออกเสียนั่นละหมาดยังไม่เสียนี่นะครับการตามเรื่องกระซิบกระซาบของชัยฏอนเนี่ยนี่คือก้าวแรกก้าวถอยนะคือก้าวหน้านะมันคือก้าวแรกที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นเหยื่อเป็นทาสของชัยฏอนเชื่อมันครั้งเดียวนะจบเลย
ฉะนั้นเสาต้นแรกนี่ถ้าเราสงสัยแล้วก็ตามมันแล้วนะทุกเสาเลยแล้วเราไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในบรรยากาศที่จะมีเวลาแล้วก็มีโอกาสที่จะเชื่อฟังชัยฏอนดีที่สุดที่เนี่ยคือเหยียดหยามมันหกหรือเจ็ดหกไม่ต้องมายุ่งหกเนี่ยไปเลยถ้าจบเดี๋ยวมันไม่มาอีกแล้วแต่ถ้าหากว่าสงสัยไปสงสัยมาเอาหมดแล้วเหลือหกเอาหยิบไปหยิบไปอีกนะมันไม่ควรนะครับขว้างเสาหินวันที่3ของมีนาอันนี้ถือว่าภารกิจของฮัจญ์เนี่ยหมดแล้วเหลือเรื่องเดียวนะครับก็คือเรื่องตะวาฟและเสาะก็จะรอกลับมักกะฮ์หรือไม่ฉะนั้นอาจจะมีบางคนที่รีบไปตะวาฟเองหรือมุสลิมะที่เกรงว่าประจำเดือนจะมาก็ได้โปรดให้มะห์รอมนี่พาไปตะวาฟซะเลยนะครับก่อนที่จะมีประจำเดือนนะครับก่อนที่จะมีประจำเดือนจะได้เสร็จสิ้นไปเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีปัญหาอะไรก็กลับจากมีนาไปมักกะฮ์นี่ก็จะจัดไปตะวาฟและซะอ์ของฮัจญ์จะตะวาฟซะอ์ของฮัจญ์นี่ก็ตะวาฟซะอ์เหมือนอุมเราะห์นี่แหละยกเว้นหนึ่งเราไม่ขอให้รอมแล้วล่ะไปใส่ต้มเนี่ยใส่ต้มธรรมดาเนี่ยนะแล้วมันไม่ใช่ตอฟอุมรอห์นะมันตอฟของฮัจญ์ตอฟอุมรอห์เนี่ยเราทำไปแล้วนี่ตอฟฮัจญ์นะครับ แล้วก็เงื่อนไขต่างๆของตอฟอุมรอห์เนี่ยเช่น3รอบแรกนี่ต้องวิ่ง3รอบแรกเนี่ยก็ต้องใส่หน่อยอันนี้ไม่มีแล้วนะก็ตอฟธรรมดาใส่ก็ธรรมดานะครับพอทำตอฟทำใส่แล้วนะครับต้องตัดผมอีกแล้วมั้ยไม่ต้องแล้วไม่มีตะฮัลลุลตะฮัลลุลใหญ่ด้วยตัวตะวาฟเองนะครับตะวาฟเสร็จแล้วซะอ์เสร็จแล้วก็ขอแสดงความยินดีนี่คือการทำฮัจญ์ที่สมบูรณ์ที่หวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะโปรดปรานให้เป็นฮัจญ์มะบรูรสำหรับพวกท่านทั้งหลายอินชาอัลลอฮ์นะครับเหลือภารกิจเดียวนะครับสำหรับคนที่มาเยือนบัยตุลลอฮ์นี่เมื่อจะกลับบ้านแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิชอลอาคิรอะฮดิกุมบิลบัยติอัตตะวาฟให้ภารกิจสุดท้ายที่มักกะฮ์เนี่ยที่บันดินฮารอมเนี่ยก็คือการตะวาฟกับบัยตุลลอฮ์คำว่าภารกิจสุดท้ายนี่ก็คือกิจกรรมในการพำนักอาศัยอยู่ที่มักกะฮ์นั้นให้เป็นเรื่องตะวาฟแสดงว่าทุกเรื่องที่จะบอกว่าเรายังไม่กลับนะอันนั้นควรที่จะอดนะเช่นยังซื้อของอยู่ยังจะทำนู่นทำนี่ดูเหมือนว่ายังไม่กลับนี่อันนี้ไม่ได้นะครับถ้าอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวซื้อของเตรียมของเกี่ยวกับเดินทางซื้อเชือกซื้อกระเป๋าฮะสั่งนู่นสั่งนี่ซื้อน้ำซ้ำๆจะไปแล้วอะไรแบบเนี้ยสมมตินะอันนี้นี่ไม่มีปัญหาถึงแม้ว่าจะกระทำหลังตะวาฟวีดาก็ตามตะวาฟวีดานี่ทัศนะอุลามะส่วนมากสำหรับคนที่มาทำฮัจญ์เนี่ยเป็นวาญิบถึงขั้นที่อุลามะบางท่านบอกว่าถ้าไม่ตะวาฟวีดานี่ต้องเสียดับแต่สายตรงนี้ไม่ถึงขั้นเสียดับนะแต่ก็ถือว่าบกพร่องฉะนั้นวิดานี่สมควรอย่างยิ่งนะครับที่จะตะวาฟวิดาก็ตะวาฟเหมือนทั่วไปที่เราตะวาฟกันนี่แหละ7รอบแล้วก็ละหมาด2รากาต ตะวาฟวิดาเสร็จแล้วยังมีละหมาดอีกละหมาดได้มั้ยได้ฟัรดูนะคุณดีตัวมาบอกว่ารถบัสที่จะช้าอีก10ชั่วโมงโอ้อยู่ละหมาดอีกสัก 2-3 วักตูได้ไหมยังได้เพราะมันไม่ได้ทำกิจกรรมที่ขัดอันนี้สมมตินะสมมติเพราะบางทีนี่ก็อยู่ก็พักอยู่ใกล้มัสยิดฮารอมอย่างนี้แล้วก็รถมาช้าหน่อยมาช้าตกลงเราจะไม่ละหมาดที่มัสยิดหรือตะวันวิดาไม่ละหมาดที่มัสยิดได้ไม่มีปัญหา
ตอนฟีน่าเสร็จแล้วกลับบ้านใช่ไหมรอที่จะแพ็คของยาอะไรเนี่ยไปเยี่ยมคนนู้นคนนี้ที่อยู่ในบ้านเดียวกันในห้องเดียวกันได้ไหมไปห้องนู้นไปถามเขาเอ้ยของนั้นซื้อเท่าไหร่อะไรเงี้ยพอได้มาอ่านนี่พอได้นี่ก็ชี้แจงรายละเอียดนิดนึงนะครับเผื่อพี่น้องจะสงสัยว่าอะไรที่ได้ไม่ได้ควรไม่ควรเกี่ยวกับเรื่องตัววิดานะครับนี่ภารกิจของการทำฮัจญ์แต่วันนี้นะครับผมจะเสริมเรื่องนิดนึงแล้ววันต่อไปเนี่ยก็จะมาทบทวนก็มาทบทวนกิจกรรมฮัจญ์โดยสังเขปนะแล้วก็จะเสริมเรื่องการทำอิบาดะห์ศิลปะในการทำอิบาดะห์อิบาดะห์นี่ของฮัจญ์นี่มันมีหลายเรื่องผมจะเริ่มด้วยอิบาดะห์ที่มันเกี่ยวข้องกับทุกสถานที่อิบาดะห์เกี่ยวกับทุกสถานที่อิบาดะห์ที่เราต้องเข้าใจมันมีอิบาดะห์ที่มันเป็นชิ้นเป็นก้อนอย่างเงี้ยละหมาดอย่างเงี้ยซิกรุลลอฮ์อย่างเงี้ยซิกรุลลอฮ์ซุนะห์ซุบฮานัลลอฮ์ร้อยครั้งอันนี้เป็นชิ้นเป็นก้อนอย่างเงี้ยมีจำนวนชัดเจนแต่มันมีอิบาดะห์ที่เนื้อหาของมันเนี่ยมันครอบคลุมทุกเวลานั่นคือการครองอิหรอมและประกอบศาสนกิจตลอดเวลาที่ของอิหรอมเป็นเรื่องสำคัญมากเลยช่วงที่เราครองอิหรอมนี่นะมันเป็นอิบาดะห์ก้อนใหญ่ตั้งแต่ครองอิหรอมวันที่7จนถึงวันที่10นี่นะ3วันเลยนะน่าจะเป็นอิบาดะห์ที่ยาวมากมันทุกวินาทีเลยพอเวลาถามเที่ยงคืนบางเป็นยังไงอ่ะเป็นมุฮริมนี่ก็หมายถึงว่าอยู่ขณะครองอิหรอมและการครองอิหรอมนี่มันเป็นการทำอิบาดะห์มันคล้ายถือศีลอดนะคนนี้หลังซุบฮ์เย็นมักริบนี่ถือว่าถือศีลอดก็ยังทำอิบาดะห์อยู่ใช่ไหมเช่นเดียวกันเมื่อครองอิหรอมแล้วเนี่ยเขาก็มีศีลอดอย่างนึงนะอดนู่นอดนั่นทำไม่ทำนู่นไม่ทำนี่มันก็อดอย่างเหมือนกันครองอิหรอมการที่เราได้พยายามนึกถึงสภาพการขออิหรอมเนี่ยมีประโยชน์มากในการทำให้ฮัจญ์ของเราเนี่ยสมบูรณ์และมะบรูรทำไมอ่ะคนที่ลืมนี้นะครับส่วนมากจะเกิดความบกพร่องและเกิดสิ่งที่กระทบและก็สร้างความบกพร่องในการทำฮัจญ์ที่สมบูรณ์ที่มะบรูรลืมตัวว่าเป็นมุห์ริมลืมตัวขออิหรอมลืมตัวเลยเช่นคนที่ชินกับความสุขอยู่ตลอดนะอยู่เป็นเจ้าสำราญนึกจะทำอะไรก็ทำนะลืมตัวขออิหรอมอยู่บางอย่างนี่เราต้องสำรวมตัวแบบว่าต้องเข้าใจว่าเราเป็นยังไงอยู่ในสภาพเช่นคนถือศีลอดคนที่สูบบุหรี่พอถือศีลอดแล้วนี่เป็นไปได้ไหมว่าช่วงบ่ายนี่มันหงุดหงิดแล้วอ่ะสูบบุหรี่เลยเป็นไปได้ไหมคือเขานึกนะว่าเขาถือสนุนนี่เขาไม่ทำแม้กระทั่งคนที่ติดบุหรี่นะก็ไม่ทำอันนี้พอคอยรอมแล้วอ่ะนะเนี่ยคนเยอะนะครับที่เขาลืมตัวเพราะการคอยรอมนี่ไม่ต่างอะไรกับเรื่องการถือสนุนถ้าถือสนุนนี่ถือสนุนนี่ก็คือไม่กินใช่ไหมไม่กินมานี่ก็เหมือนแล้วก็ไม่ทำบาปด้วยถือสนุนขออิหรอมก็เช่นเดียวกันมันฮัจญะห์นบีบอกหะดีษมุตะบุคอรีมันฮัจญะห์ฟะลัมยัรฟุซวะลัมยัฟซุกรอจาอะมินยาวมินซุนูบิฮิรอจาอะมินซุนูบิฮิกะยาวมิวะลาดะตุฮุอุมมุฮูผู้ใดทําฮัจญ์ขณะที่ทําฮัจญ์เนี่ยลัมยัรฟุซวาจานีลิ้นเขาเนี่ยไม่ได้พูดสิ่งที่ไร้สาระหรือหยาบคายกันที่จริงแล้วเรื่องไร้สาระหยาบคายมันเป็นไม่พูดสิ่งไร้สาระเนี่ยมันเป็นคุณลักษณะของผู้ศรัทธาโดยทั่วไปตลอดเวลาแต่ฮัจญ์นี่มันต้องเข้มข้นกว่ามันต้องเพิ่มวินัยมากกว่าวะลัมยัฟซุกและไม่ได้ทำสิ่งที่ทำให้เป็นฟาซิกบาปใหญ่ระหว่างไร้สาระกับบาปใหญ่เนี่ย
ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นบาปเล็กด้วยถ้าหลีกเลี่ยงจากสิ่งไร้สาระบาปเล็กบาปใหญ่อะนะเขาจะกลับมาจากการทำฮัจญ์เสมือนเด็กที่เพิ่งคลอดจากมดลูกของมารดาฮะดีษบันทึกโดยอิมามมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลฮัจญุลมะบรูรไลซะละฮูญะซาอุนอิลลัลญันนะฮัจญ์มะบรูรนั้นไม่มีการตอบแทนอันควรอันเหมาะสมไปดีกว่าการเข้าสวรรค์สวรรค์อย่างเดียวเราบอกฮัจญ์มะบรูรนี่คือสวรรค์อย่างเดียวไม่มีอะไรที่น้อยกว่าสวรรค์ไม่ธรรมดานะฉะนั้นการสำรวมตัวการนึกถึงสภาพการคล้อยรองทุกวินาทีนี่เป็นเรื่องที่ช่างยากไม่ง่ายนึกถึงอิหรอมตลอดผู้ชายนี่อาจจะมีอะไรที่เตือนใจง่ายก็คือชุดอิหรอมของตัวเองนะชุดอิหรอมของตัวเองนี่มันเป็นสิ่งที่เตือนแต่มุสลิมานี่คือเรื่องแต่งตัวไม่มีสัญลักษณ์หรือไม่มีอะไรพิเศษนะแต่ผมว่ามันมีสิ่งที่ทำให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยนึกถึงสภาพอิหร่อมตลอดก็คือบรรยากาศอยู่เต็นท์อย่างเงี้ยไม่ได้มาเที่ยวป่านะไม่ได้มาเข้าค่ายสนุกสนานสภาพของฮุจญะห์ที่ล้อมบรรยากาศทั้งหลายเนี่ยพอจะไปไหนก็เจอฮุจญะห์นี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เตือนสติเตือนใจเหมือนกันให้เราได้ระมัดระวังแต่การคอยรอมไม่ได้หมายรวมว่าการอยู่เฉยฉันอิหรอมนี่ก็อยู่เฉยฉันอิหรอมอยู่ไม่ใช่การคอยรอมนี่มันชวนให้เราได้สำนึกได้รำลึกอย่างที่บอกกับพี่น้องเราทำฮัจญ์กันประมาณ7วันนะหมุนตะวับนี่ประมาณ7รอบชีวิตของเรานี่ประมาณนี้แหละ6-70ปีนี่แหละแสดงว่าการทำฮัจญ์เนี่ยมันสรุปอายุของเราชั่วอายุของเราที่อยู่ในโลกดุนยานี้และการคอยรอมเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของการอยู่ในโลกนี้อย่างลำบากคอยรอมมันลำบากไหมก็ลำบากช่างลำบากอยู่ในดุนยานี้เนี่ยก็คล้ายๆกันแหละจะกินหมูก็ไม่ได้กินเหล้าก็ไม่ได้กินนู่นก็ไม่ได้ทำนู่นก็ไม่ได้นู่นก็ไม่ได้หมดนะเหมือนตอนคอยรอมกันอยู่ผมกับบางสยามอย่างเงี้ยผมกับนั่นหล่อยเนี่ยมานั่งแซวอะไรกันนะผมจะมาแซวนั่นหล่อยนั่นหล่อยบอกว่าเช็คเดี๋ยวไประวังตัวนะคือมันไม่ใช่ตามมัธยาสัยแล้วนะมันต้องทำไมอ่ะผมเพราะเราต้องรำลึกว่านี่เราแค่ขอแค่7วันเนี่ยให้อยู่ในความมีวินัยที่มันเข้มข้นที่มันเคร่งครัดอันที่จะเป็นบทเรียนเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลสำหรับชีวิตเราตลอดชีวิตที่ยังเหลืออยู่ถ้าเราทำได้อันนี้คือประโยชน์นี่คือผลที่ได้มาจากการทำฮัจญ์นะครับการมีวินัยสูงขนาดครองรอมขนาดทำฮัจญ์คอยรอมนี่มันมีข้อห้ามหลายประการไม่ตัดเล็บไม่อะไรที่มันมีความจำเป็นนะพี่น้องก็ไม่ต้องถามเยอะนะบางทีเล็บมันหักตัดได้ไหมมันเผลออยู่มีคนมาดึงฮะมาดึงเสื้อไปโดนผมเส้นผมเนี่ยก็เส้นหลุดอะไรเงี้ยที่มันไม่ได้ตั้งใจหรือบางคนบอกว่าชีพผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบดึงผมอะดึงเส้นผมอะถ้าเวลานั่งเฉยๆนี่ผมก็ต้องดึงเข่าดึงอะไรเนี่ยนั่งคอยรอมนี่เผลอๆนี่ไม่รู้ตัวเอ๊ะมันเจออยู่ในนิ้วละทำยังไงของที่เราทำแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรเนี่ยศาสนาไม่เอาโทษนะครับเหมือนคนเผลอนะครับออกจากเต็นท์เนี่ยแดดร้อนลืมเอาร่มมากางร่มได้นะแต่ลืมเอาร่มมาก็มันง่ายๆไงก็เลยเอาผ้าไอ้รอมมาคุมหัวเลยลืมจนไปถึงห้องน้ำเดี๋ยวเจอเยอะนะพี่น้องเดี๋ยวเจอเยอะ
พอถึงห้องน้ำแล้วมีคนเตือนบังหัวไม่ได้ทำยังไงดีต้องเสียดำไหมที่ไม่ตั้งใจนี่ศาสนาไม่แต่การที่เราอยู่ในความเคร่งขันแบบเนี้ยมันเดินสติเยอะนะข้อห้ามที่เดิมนี่มันไม่ได้เป็นข้อห้ามเช่นคุมศีรษะตัดผมตัดเล็บใส่น้ำหอมอะไรพวกเนี้ยเดิมนี่มันไม่เป็นข้อห้ามแต่พอมาคอยรอมแล้วนี่มันกลายเป็นข้อห้ามแล้วมันจะลำบากมากกว่าข้อห้ามที่เป็นข้อห้ามแต่เดิมทำไมอย่างเหล้าอย่างอะไรที่มันบาปใหญ่อะไรเนี้ยคือเราชินแล้วอ่ะไม่ไปยุ่งกับมันมันก็ชินแล้วอ่ะแต่คนอย่างผมนี่ทุกเวลาละหมาดนี่ต้องใส่น้ำหอมพอมาคือถ้ารู้สึกว่าตัวเองนี่ไม่หอมนี่รู้สึกหงุดหงิดพอมาทำพัดแล้วเนี่ยอ้าวได้เรื่องแล้วพอถึงเวลาละหมาดนี่หาละขวดน้ำหอมอยู่ไหนอ้าวขออิหร่อมอยู่ถ้าหากว่าขวดน้ำหอมอยู่แล้วก็ไม่มีใครเตือนนี่ก็อาจจะหยิบเฉยเลยแต่การที่เราเตือนสติเราอยู่ตลอดเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกแบบนี้รู้สึกว่ามุสลิมหรือมุสลิมหรือมนุษย์เนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังในการห่างไกลในการหลีกเลี่ยงจากข้อห้ามต่างๆและนี่คือผลที่เราจะได้มาจากการครองอิหร่อมและการนึกถึงสภาพการครองอิหร่อมอยู่เสมอการครองอิหร่อมนี่ทำให้เรารู้สึกในบททดสอบของโลกดุนยานี้นะครับอัลลอฮ์เรียกเรามามาแล้วนะมาในที่นี่ทั้งทีแล้วนะบอกว่ามาเยี่ยมฉันนะเราบอกว่ามาเยี่ยมบ้านฉันนะแล้วมาทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้อันนี้อย่าทำอันนี้อย่าทำอันนี้อย่าทำทั้งหมดนี่เราก็กล่าวอะไรนะละไบค์ไบค์กับเราครับครับผมพร้อมครับทำครับทำหมดเลยครับทั้งนั้นนี่ใจของเราเนี่ยบางอย่างนี่เราทำด้วยความลำบากทำด้วยความไม่อยากทำแต่เราต้องทำเพราะเราเชื่อฟังเพราะเราสวามิภักดิ์อันนี้นะครับก็เป็นบทเรียนสำคัญแต่ในกรณีทุกกรณีเนี่ยที่เราได้มีโอกาสอยากทำสิ่งที่มันเป็นข้อห้ามแต่นึกถึงข้อห้ามและไม่ทำนี่นะที่นะครับพี่น้องมันมีความสุขในตัวมันมีความสุขในการระงับอารมณ์ระงับนัฟซูของเราโดยตั้งใจนะโอ้อัลลอฮ์นี่ฉันยอมนะยอมพระองค์เสียสละจะได้เชื่อฟังอัลลอฮ์เรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมันควรที่จะปล่อยเกียร์ว่างนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งไปไหนแล้วกันมานั่งคิดรวมถึงคิดอะไรเนี่ยถามคนที่อยู่ห้องผมนี่นะครับเสียตอนขี้บ่นคิดถึงลูกทั้งวันนั่งคิดรวมถึงเรื่องคิดถึงลูกคิดถึงครอบครัวเป็นบททดสอบไหมเป็นบททดสอบทำสิ่งที่มันเป็นการเสียสละเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาวิเคราะห์เอามานั่งคิดมันคิดทำเพื่อใครทำทำไมเพื่ออะไรแล้วมันจะมีประโยชน์มหาศาลนะครับสำหรับอีหม่านสำหรับหัวใจของเราแต่เสียดายว่ามีโสดเยอะนะอย่างนี้โสดไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีอันนี้ก็ไม่รู้จะคิดยังไงอ่ะก็ต้องดูอานะตั้งใจว่าบางคนก็ไม่มีลูกก็ขอดูอาให้มีลูกแล้วกันบางคนบอกว่าเช็คผมนั่นหนีลูกมานะเนี่ยไม่เป็นไรไม่มีแล้วคิดถึงกันหมดเลยเราบอกในกุรอานใครก็ต้องคิดถึงพ่อแม่ลูกๆสมาชิกครอบครัวคิดถึงทรัพย์สินของตัวเองคิดถึงบ้านบางคนนะครับเบื่ออาหารเนี่ยโอ้ยคิดถึงอาหารใดก๋วยเตี๋ยวสักถ้วยหนึ่งอ่ะ1,000 บาทก็ซื้อเนี่ย1,000 บาทเนี่ยเอาทั้งหมดเนี่ยครับก็เป็นบททดสอบเขาบอกว่าคนที่ถูกทดสอบในโลกดุนยานี้จะไม่รู้คุณค่าของบททดสอบจนกว่าจะเห็นผลบุญของบททดสอบในวันเกียมาคราวนั้นจะบอกกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ขอกลับอีกรอบนึงกลับอีกรอบนึงทำอะไรทดสอบจะกลับจะได้โดนทดสอบอีกรอบนึงทำไมอ่ะ
โอ้ยถ้าผลบุญแค่นี้เนี่ยอดทนแค่นี้แล้วก็ได้แบบนี้นะเอาอีกสิกลับมานะอย่างคนที่เสียชีวิตถูกฆ่าในหนทางอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะอาลาเสียชีวิตเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยพอไปเห็นแล้วเนี่ยอัลลอฮ์เตรียมอะไรให้คนชะฮีดในสวนสวรรค์นี่นะโอ้อัลลอฮ์ขอกลับอีกสิบครั้งอีกสิบรอบกลับจะได้ถูกฆ่าในหนทางของพระองค์แล้วก็ฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งจะได้กลับไปเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งเพื่อพระองค์สิบรอบนบีบอกทั้งหมดเนี่ยพอเห็นผลบุญของการทดสอบหะดีษอีกบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าบรรดาผู้อดทนซอบิรีนเนี่ยพอเขาเห็นผลบุญที่อัลลอฮ์เตรียมแล้วสำหรับคนอดทนเนี่ยเขาอยากจะกลับสู่โลกดุนยานี้และถูกทรมานด้วยเอามีดมาเฉียงเอามีดมาผ่ามาตัดทุกส่วนของสรีระตัวเองในหนทางของอัลลอฮ์ยอมเจ็บขอเจ็บอีกทีนึงแล้วก็เจ็บแบบสาหัสเลยนะเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรเพราะเห็นผลบุญของการทดสอบเทียบแล้วกับสิ่งที่เราประสบนะครับก็เล็กน้อยนะครับนิดเดียวอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอิบาดะห์กัลบีอะห์เป็นอิบาดะห์ทางหัวใจที่มันทำได้ตลอดเวลามันไม่ได้เป็นอิบาดะห์ที่เป็นชิ้นเป็นก้อนนะตลอดเวลาตั้งแต่ขอให้รอมเป็นต้นไปจนกว่าจะปลดให้รอมจนกว่าจะกลับบ้านจนกว่าจะมีความสุขเหมือนเดิมนะครับความยากลำบากนั้นนะเราอุทิศให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถวายแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอิบาดะห์ก้อนหนึ่งที่เราคิดว่าวันหนึ่งถ้าเรามองถึงอามัลอะไรสักอย่างหนึ่งการงานประการหนึ่งประการใดที่เราภูมิใจว่าเราได้ทำไว้อย่างเต็มที่นั้นน่ะเราก็จะนึกถึงการทำฮัจญ์นี่แหละที่เราได้ทุ่มเทพิธีพิถันนะครับในการทำอิบาดะห์เหล่านี้ครับนี่คืออิบาดะห์อย่างที่อยากจะฝากไว้กับพี่น้องขณะที่เราจะไปทำฮัจญ์และมีอิบาดะห์อื่นเช่นซิกรุลลอฮ์ศิลปะในการซิกรุลลอฮ์ศิลปะในการขอดุอานะนั่นนี่ก็จะพูดกับพี่น้องเรื่อยๆไปจนครับพี่น้องมีคำถามไหมถามนี่ว่าการที่เราป้าหินนั้นมันจะไม่เป็นเท่ากองภูเขาหรือที่ว่าเขาจะเก็บพาไปเก็บไว้ต่างหากเก็บเขาเก็บนะครับทุกปีเขาเก็บเห็นแล้วก็ไปทิ้งใหม่ที่มุสลิฟาที่มีนาบ้างมันไม่ได้กองแล้วก็บางทีนี่นะอย่างเช่นเสาต้นใหญ่เนี่ยก็บางกุมรอที่ขว้างวันแรกอันนี้เนี่ยอันนี้เขาต้องเก็บตลอดก็คนมานี่คิดดูสิถ้า2ล้านคนอย่างน้อยนะคนละ7เมตร14ล้านเมตรต้นเดียวนะ14ล้านเมตรนะต้องเก็บตลอดมีเก็บตลอดมีใครยังป่วยอยู่ไหมมีมุสลิมาที่มาไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วผมจะขอเนี้ยใช่ไหมมีก้าที่มาไม่ได้เลยนะเอามาล่ะเอามาทุกวันมาเช้าล่ะคือถ้ามีใครที่ป่วยที่ห้องไม่ได้มาเลยนะก็บอกนะผมจะไปหาที่ห้องนะไปอบรมพิเศษไปสรุปนั่นให้อันนี้เฉพาะคนป่วยนะทุกคนป่วยมีไหมมุสลิมีมีใครป่วยในห้องไหมไม่ได้มามีลูกสาวนะลูกสาวป่วยนะเป็นหอบแล้วก็คนยาไม่แต่แกมาบ้างใช่ป่ะแล้วก็ดูสาวว่าดูเน็ตได้นี่เขาฟังเน็ตทุกวันฟังเน็ตอยู่นะไม่ว่าแบบสาวที่ดูเน็ตไม่เป็นอะไรเงี้ยเป็นต้องไปหาที่ห้องนะไปได้มีไหมมุสลิมมีไหมอาจารย์ยูซุฟครับอาจารย์ยูซุฟ
ไม่มีใครอาจารย์ยูซุปไปสอนแกแบบอานัสมาบ้างอานัสวันนี้ป่วยฮะป่วยวันนี้ป่วยมีวันไหนที่ไม่ป่วยบ้างสลับมาเวลาก็อ่านได้ช่วยดูอ่านกันนะขอตลอดนะครับวอนเราขอให้ฮัจญ์นี่ให้ราบรื่นขอตลอดนะครับขอให้กิจกรรมฮัจญ์ของเราและมุสลิมีทั้งหมดเลยนะครับทั้งหลายประชาชาติที่มาทำฮัจญ์เนี่ยขอให้ราบรื่นใช่ครับถามนิดนึงอันกุรอานนี่เวลาเราซื้อจากร้านนี่เราสามารถต่อได้ไหมบางคนก็บอกต่อไม่ได้ต่อได้เลยเพราะบางทีขึ้นราคาเวอร์มากเลยบวกราคาเยอะโดยเฉพาะตึกนี้นะตึกเนี้ยร้านที่เขาเปิดในตึกนี้ก็มีค่าเช่าอะไรเงี้ยนี่เขาก็เวอร์ไปแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขารู้ไงว่าฮุจญะห์นี่เป็นช่างต่อเขาก็เพิ่มราคาเผื่อไว้ด้วยคือก็เพิ่มที่ต่อบางทีนี่ไม่ต่อนะ85อย่างเงี้ยผมไม่ต่อพอใส่ถุงแล้วบอกเขาก็ลดให้5เหรียญไม่ได้ต่ออะไรก็ลดให้คือเขาเนี่ยรู้สึกสำนึกผิดนะว่ามันเวอร์ราคามันเวอร์เอาลดให้เขาหน่อยลดเองนะไม่ได้ต่ออะไรนะก็แสดงว่าเขาผมได้กล่าวว่าอาคุอานนี่ต่อราคาเพราะเราตีเป็นราคาได้อะไรอันนี้ผมก็ใจผิดไปหรือเปล่าคือไหนๆจะซื้อแล้วอ่ะนะจะซื้อแล้วเนี่ย ก็ต้องต่อได้แต่ไอ้ที่จะไปถือว่าเป็นราคาหรือไม่ใช่ราคานี่มันก็ต้องดูความเหมาะสมเพราะศาสนาไม่ได้บอกว่าอ๋อถ้าเป็นกุรอานนี่อ๋องั้นถ้าเขาบอกว่าล้านหนึ่งจ่ายไหมก็ออกเลยไม่ต้องซื้อเลยไม่ต้องต่อเลยไม่ต้องคุยเลยใช่ไหมก็คงจะซื้อไม่ได้เลยนะคือถ้าราคาที่ไม่พอใจไม่ต่อแล้วก็มันคงซื้อไม่ได้แต่อดุลกาเนี่ยต่อได้อยู่นะแล้วมันไม่สื่อถึงการให้ราคากับกุรอานนี่ใช่แน่นอนกุรอานนี่ล้ำค่าอยู่แล้วแต่ไอ้เรื่องค่ากระดาษที่เขาพิมพ์กุรอานนี่อะไรเงี้ยคนละเรื่องปกติแล้วเนี่ยคำถามผมก็ปกติแล้วเนี่ยเราละหมาดเนี่ยมองที่สุญูดแต่ท่านยืนหน้าบัยตุลลอฮ์เนี่ยสามารถมองบัยตุลลอฮ์ได้ไหมคือปกติที่ว่าดูในสุญูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อบังคับนะไม่วาญิบนะมันมีหะดีษบทนึงเป็นหะดีษดออีฟของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนละหมาดท่านนบีจะก้มหน้าหันก้มหน้านี่หมายถึงว่ามันก็ต้องมองข้างล่างโดยปริยายหะดีษนี้ก็ดออีฟแต่อุลามะส่วนมากยึดในหะดีษนี้ว่าสมควรท่าของคนละหมาดเนี่ยก้มหน้านี่สายตามันก็ต้องมองที่สุญูดอยู่ดีนะครับแต่ทัศนะอิหม่ามมาลิกนี่เขาบอกว่าถ้าอยู่ต่อหน้าบัยตุลลอฮ์นี่นะให้ผินหน้าให้ใบหน้านี่มองนั่นเลยแล้วเขาเอามาจากกุรอานฟาวัลลูวูจูฮะกุมชัตรอจงผินหน้าไปยังมันคือยังกาบะยังมาสิมาเล็กนี่ท่านหน้ากะท่านเห็นหน้ากาบะนี่นั่นก็มองกาบะเลยแสดงว่าเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยซะลัฟอิหม่ามมาเล็กเป็นซะลัฟไงเรื่องนี้ไม่เป็นที่ตำหนิถ้าสมมติว่าเรายืนละหมาดนอนหน้ากับมันแล้วก็จะมองกาบะนี่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นข้อตำหนิแต่อย่างใดนะครับต่อเมื่อมันแสดงถึงความขุ่นชั่วแต่ทัศนะอุลามะส่วนมากนะก็ยังยืนยันว่าถึงจะอยู่ต่อหน้ากาบะก็ตามการเงยหมายถึงว่าให้หลังตรงอย่างเงี้ยแล้วก็มองหน้าไปกาบะเนี่ยมันไม่ใช่ท่าที่ขุ่นชั่ว
ที่นอกน้อมทัศนะอุลามะส่วนมากถึงอยู่หน้ากาบ้านนี่ก็ต้องก้มก้มท่าก้มก้มก้มศีรษะก้มหน้าและไม่มองถึงกาบะแต่ถึงอยากจะมองกาบ้านนี่ก็ได้นะไม่ผิดนะถ้าเรารู้สึกว่ามันขุ่นชั่วนะครับได้ข้อสรุปแล้วใช่ไหมว่าที่ดีกว่าคือก้มแต่ถ้าอยากจะมองกาบะก็มองได้เมื่อกี้มีมุสลิมถามว่ามาทำฮัจญ์นี่ทำกุรบานได้ไหมได้ครับคือกุรบานนี่ไม่เกี่ยวกับฮัจญ์นะกุรบานนี่เป็นอิบาดะห์ชนิดหนึ่งที่จะทำช่วงวันอีดก็คือวันที่10จะทำกุรบานขณะทำฮัจญ์หรือไม่ได้ทำฮัจญ์ก็สามารถกระทำได้จะทำกุรบานที่นี่หรือที่บ้านเราเนี่ยก็ได้ทั้งสิ้นนะครับคือเจ้าตัวนี่เจ้าของเงินเนี่ยเจ้าของสตังค์เนี่ยถ้าอยู่ที่นี่ถ้าอยู่ที่นี่เนี่ยอุลามะเขาก็ต้องตั้งคำถามว่าถ้าคนที่เจ้าของตังค์เนี่ยอยู่ที่นี่แล้วอยากจะทำกุรบานสมควรทำกุรบานที่นี่หรือที่บ้านเขาคือประเด็นว่าถ้าเขาสามารถทำที่นี่กับที่บ้านนี่ก็จบนะไม่ต้องคุยนะแต่ว่าก็มีกุรบานอยู่ตัวเดียวส่วนแพะอยู่ตัวเดียวส่วนหนึ่งเขาอยากทำส่วนหนึ่งสมควรทำที่นี่หรือทำที่โน่นนะครับอุลามะบางท่านบอกว่าทำที่นี่ดีกว่าละบุญมากกว่าอย่างที่สุบทหนึ่งที่บุคฮารีเรื่องนี้ท่านอิชาบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำกุรบานขณะทำฮัจญ์ฮัจญะตุลวะดาจึงเป็นหลักฐานที่อุลามะได้บอกว่านบีทำฮัจญ์ครั้งเดียวยังทำกุรบานเลยแสดงว่าทำกุรบานขณะทำฮัจญ์มีความประเสริฐอุลามะอีกกลุ่มหนึ่งได้บอกว่า ได้บอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนทั่วไปนี่เกี่ยวกับนบีคนเดียวการทำกุรบานเนี่ยเป็นภารกิจของคนที่ไม่ได้ทำฮัจญ์นี่บางส่วนนะแต่ทัศนะที่ถูกต้องนี่ไม่ใช่คนทำฮัจญ์ไม่ทำฮัจญ์นี่นะครับก็สามารถทำได้ที่ท่านนบีได้ทำครับสามารถทำให้คนที่เสียคือทำกุรบานให้คนที่เสียชีวิตเนี่ยอุลามะเขาก็มีความเห็นต่างกันนะอุลามะบางท่านบอกว่าทำได้เพราะท่านนบีเชื่อแพะสองตัวตัวหนึ่งเชื่อและเนียดบอกว่านี่แทนมุฮัมมัดและครอบครัวของมุฮัมมัดแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้บอกว่าสำหรับมุฮัมมัดและอุมมะของมุฮัมมัดอุมมะของมุฮัมมัดมีทั้งคนเป็นและคนตายนะเขาก็เลยเอาฮะดีษนี้มายืนยันว่าทำแทนคนตายได้แต่อีกทัศนะหนึ่งบอกว่าไม่ได้แต่ฮะดีษบทนี้นี่นบีไม่ได้หมายรวมคนตายแน่นอนฮะดีษนี้หมายรวมว่าคนเป็นนี่แหละถ้าจะไม่ทำนะนบีถือว่าทำแทนแล้วถ้าจะไม่ทำกุรบานเลยนะก็ไม่ต้องทำเพราะท่านนบีทำให้เราแล้วตัวนั้นนะแทนประชาชาติทั้งหลายนี่พิเศษสำหรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าในกรณีที่ทัศนะบอกว่าทำได้ถ้ายึดในทัศนะเนี่ยทำได้ก็ทำไปแต่ในกรณีนี้ทำไม่ได้ซึ่งผมให้น้ำหนักกับทัศนะที่บอกว่าทำไม่ได้เพราะมีแบบฉบับจากท่านนบีคนที่เสียชีวิตในครอบครัวนบีและซอฮาบะห์นี่มีเยอะซอฮาบะห์นบีซอฮาบะห์ไม่เคยทำเลยในกรณีนี้แหละจะทำให้คนตายได้ไงทำให้คนเป็นทำให้เรานี่แหละ นะทำให้เราพอได้เนื้อแล้วเนี่ยนะเอาเนื้อส่วนหนึ่งนะไปบริจาคให้คนยากจนนะและอุทิศผลบุญให้คนตายอันนี้เนี่ยได้เอกฉันท์เลยทำได้ซอดาเกาะห์แทนมัยยิตเนี่ยนะทำได้ก็เหมือนซอดาเกาะห์ทั่วไปเนี่ยเนื้อหรือสตังค์ก็ได้นะก็ย่อมทำได้นะครับมีคำถามอื่นไหมครับวันนี้วันศุกร์นะศุกร์นี้แล้วก็อีก2ศุกร์นะครับกับบ้าน
องสุขนะแล้วก็สุขถัดไปนี่ไม่แน่นะครับจะละหมาดหรือไม่ละหมาดเพราะจะอยู่ที่นู่นอยู่ที่มีนา แต่มีสุขหน้าอีกสุขหนึ่งสุขดูเดือนนะดูสุขวันเสาร์วันพฤหัสสุขเนี่ยจะเป็นวันที่หนึ่งสุขญาณจะเป็นวันที่30สุขนะก็ได้ยังได้อีกสุขหนึ่งที่มัสยิดฮะรอมแต่สุขถัดไปนี่ก็จะอยู่นู่นอยู่มีนาละใช่ป่ะสุขถัดไปอยู่มีนาได้อีกสุขหนึ่ง16กันยานี่อันนี้ไม่แน่จะมาละหมาดที่นี่หรือละหมาดที่อาซีซียะยังไม่แน่แต่ก็ยังได้อีกสุขหนึ่งที่มักกะนี่แหละสุขที่13กันยาอันนี้เป็นละหมาดที่บ้านแล้วกันละหมาดที่ว่าของแสงเท่าครับเฉพาะมัสยิดนี้หรือว่ามัสยิดคำถามบอกว่าละหมาดมัสยิดฮารอมนี่ได้แสนหนึ่งเฉพาะมัสยิดที่นี่มัสยิดฮารอมเนี่ยหรือฮารอมมัสยิดไหนก็ตามที่อยู่มักกะในเขตของฮารอมเรื่องนี้อุลามะเขาคุยกันมานานแล้วและมีสองทัศนะดังๆที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันทัศนะหนึ่งบอกว่าละหมาดแสนเท่านี่เฉพาะละหมาดฟัรดูที่มัสยิดฮารอมตามจะมาอาของมัสยิดฮารอมตามจะมาอาของมัสยิดฮารอมแต่หมายรวมไม่จำเป็นต้องอยู่ในรั้วมัสยิดด้านในอ่ะนะแต่ถ้าเขาละหมาดแล้วก็ล้นมาถึงข้างนอกเนี่ยได้แสนหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าไปละหมาดมัสยิดอื่นอย่างเงี้ยทัศนะนี้บอกว่าไม่ได้ได้ธรรมดา27-25ธรรมดาแต่มีทัศนะหนึ่งบอกว่าที่อยู่ในเขตฮารอมนี้ทั้งหมดนี่นะถึงจะเป็นมัสยิดไหนก็ตามอย่างมัสยิดที่อาซิซียะเนี่ยที่เราจะไปเนี่ยถ้ามีมัสยิดอันนั้นน่ะได้แสนหนึ่งเหมือนกันทัศนะนี้อิบนุบาซให้น้ำหนักแล้วก็แปลกนะเป็นทัศนะของอิหม่ามชาฟิอีมัสยิดอิหม่ามชาฟิอีที่บ้านเรานับถือกันนะและมาที่ไหนในมักกะนี่เขตมักกะเนี่ยฮารอมเนี่ยคือมักกะนี่ใหญ่กว่าฮารอมอ่ะนะเขตมักกะนี่มันอยู่เขตฮารอมนี่อยู่ในมักกะแต่มักกะนี่ใหญ่กว่านะครับแต่เขตที่อยู่ในฮารอมซึ่งมันใหญ่พอสมควรประมาณ2ตารางกิโลเมตร 2-3 ตารางกิโลเมตรไม่น้อยนะใหญ่เหมือนกันได้ผลบุญ 100,000 เท่าเหมือนกันนี่ในมัสยิดมัมชาฟิอีแต่คนเรานี่มาละอยู่ที่นับถือว่ามัมชาฟิอีนี่ไม่ได้เราต้องละหมาดที่ฮารอมไม่ยอมเลยอ่ะทั้งนั้นมัสยิดชาฟิอีบอกละหมาดที่ไหนก็ได้แสนหนึ่งเป็นเหตุที่คนไทยนี่ไม่มีใครไปเช่าบ้านข้างนอกเลยนะไม่มีแต่ยังอาหรับยังอาหรับส่วนมากกันนี่คนซาอุดีคนพวกอาหรับนี่พวกอิมาเรนี่เนี่ยไม่มีนะคนไม่เช่าแถวนี้เลยนะไม่เช่าลูกอาซิซียาหนูอยู่ข้างนอกและละหมาดข้างนอกมาเฉพาะมาตะวาฟอย่างเดียวแล้วก็กลับบ้านเลยอยู่2 3วันนะบางทีก็ละหมาดที่นู่นเขาเอามาจากไหนอ่ะเขาเอามาจากอายะห์นึงในซูเราะห์อัตตอบะห์ที่อัลเลาะห์บอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอินนัมัลมุชริกูนนะญะซุฟะลายะกรบุลมัสยิดัลฮะรอมบะอ์ดะอามีมาโอบันดามุซะตาดันลายบันดามุชริกีนนั้นมีความสกปรกโสโครกด้านความเชื่อนะفلا يقرب المسجد الحرام ดังนั้นอย่าให้เขาเข้าใกล้มัสยิดฮารอมหลังจากนี้ภายหลังจากนี้แล้วเขาบอกว่าเอกฉันท์เลยนะว่าพวกมุชริกีนเนี่ยไม่ได้ห้ามเข้าแค่มัสยิดฮารอมนี้แต่ห้ามเข้าอะไรอ่ะขอบเขตฮารอมสังเกตว่าตอนเข้ามักกะฮ์เนี่ยจะมีป้ายใหญ่เลยนะฮะสำหรับมุสลิมีนอย่างเดียวมาแสดงว่าทั้งหมดนี่เรียกว่ามัสยิดฮารอมกุรอานบอกฟะลายะกรบุลมัสยิดอย่าให้เขาเข้าใกล้มัสยิดฮารอมก็คือเขตฮารอมทั้งหมดกุรอานเรียกว่ามัสยิดฮารอม
แล้วท่านนบีก็บอกว่ามัสยิดฮารอมเนี่ยได้100,000เท่าก็แสดงว่าถ้าละหมาดในมัสยิดฮารอมที่กุรอานได้กล่าวมัสยิดฮารอมนั้นก็ได้100,000เท่าเช่นเดียวกันมีเชฟบินบาสให้น้ำหนักกับศาสนานี้แต่อิบนุอุซัยมีนลูกศิษย์ท่านเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยอิบนุอุซัยมีนบอกว่านี่ตรงที่นี่ตรงนี้ละหมาดข้างนอกไม่ได้ก็เขามีเรื่องหลักฐานนี่ก็โต้กันเยอะนะไม่ใช่ประเด็นแต่ก็ให้เข้าใจนะครับว่า มีเรื่องนี้เนี่ยมีมูลแล้วก็มีความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างอุลามะแสนคูณ27อ่ะ27มันอยู่ในแสนจ้ะคนได้แสนบาทเนี่ยเขาไม่ถามว่าแล้วอีก27บาทล่ะคนได้แสนบาทมาแล้วอ่ะนะ27นี่คงกู27อีกแล้วอันนี้แบบสุดยอดเลยนะมีละเอียดนะไม่ยอมเลยนะ27บาทก็ไม่ยอมอะไรนะอิจฉาเขาใช่ไหมผมก็ต้องคิดอย่างนี้ครับคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็มาละหมาดที่นี่ก็ได้แสนเท่าทุกคนหรือในทัศนะโน้นนะที่บอกว่าได้นะก็ถือว่าได้วัตถุแต่การอยู่มักกะนี่นิดนึงการอยู่มักกะนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ค่อยสนุกที่เรามาอยู่ที่นี่เนี่ยประมาณ10วัน20วันอะไรเงี้ยธรรมดาแต่อยู่ที่นี่ตลอดเนี่ยไม่สนุกชีวิตที่นี่ค่อนข้างยากนะลำบากนะอากาศก็ดีเรื่องทำมาหากินเรื่องอะไรต่างๆนี่ไม่ใช่เรื่องฉะนั้นสังเกตว่าชาวมักกะนี่คนที่อยู่บ้านติดอยู่มักกะเนี่ยถามว่าถ้าคนเราเนี่ยรักที่อยากจะมีบ้านติดบัยตุลลอฮ์เนี่ยฮะและละหมาดได้ทุกเวลาได้แสนหนึ่งถ้ามีคนจะมาซื้อเราเนี่ยคิดจะขายไหมฮะขายไหมแสดงว่าจะขายจะ ขายกันหมดเลยครับไม่เหลือขายกันหมดเลยแต่ก่อนนู้นเนี่ยบ้านนั้นคนไทยเราก็เคยมีบ้านวัวกัฟแถวนี้นะมัสยิดบ้านผมนี่เคยมีบ้านวัวกัฟอยู่ตรงวังนี่แหละวังนี่วังกษัตริย์เนี่ยแล้วก็เขาซื้อคืนให้สุราประมาณ6ล้านบาทขายพอตอนนั้นบ้านมันโซมแล้ว บ้านนี่มันมีโฉนดชัดเจนนะโฉนดของมัสยิดนู้นมัสยิดนี่นะเขาก็ยอมซื้อเขาก็ยอมขายแล้วก็ทีหลังเขาก็ไม่ได้มาอยู่กันนะเขาก็ยอมขายแต่คนที่หวงแหนแต่อยากจะละหมาดที่นี่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ยอมขายก็ได้แต่ก็ขายกันหมดนะครับทางเยอะนะหายเยอะทางเยอะเยอะมากหายเยอะก็ไม่ใช่เหมือนบ้านเรานะฮะอะไรติดทางด่วนติดถนนอะไรพวกเนี้ยได้สัก 2-3 ล้านน่ะไม่ใช่นะได้เป็น10ล้านนะทีนี้เขาชดเชยเยอะฉะนั้นคนที่เคยมีบ้านกระติบนึงเล็กนึงไม่ต้องมีบ้านนะเคยมีแอพาร์ตเมนต์หรือมีแฟลตอย่างเงี้ยแล้วก็เขารื้อตึกทั้งตึกเลยเนี่ยได้ตังค์เนี่ยข้างนอกเนี่ยไปซื้อที่สร้างบ้านซื้อรถแบบเต็มที่เลยแล้วเขาก็ยอมขายกันมากกว่านี้นะครับชาวมักกะนี่ จะสังเกตว่าไม่ค่อยมาละหมาดที่มัสยิดไม่ค่อยมาบางทีชาวมักกะแล้วก็คนที่มาอาศัยอยู่ที่มักกะเนี่ยทำงานเนี่ยตามร้านเนี่ยฮะปิดร้านละหมาดที่ไหนอะหน้าร้าน
ละหมาดหน้าร้านเดินนิดเดียวไม่เดินเคยเห็นแกตาเนี่ยจำมุริก็เคยเห็นปิดร้านแล้วก็นั่งหน้าร้านไม่ละหมาดและร้านในตะกอนทุนตะกอนที่จะรื้อตรงนี้นะร้านเนี่ยติดกับประตูมัสยิดฮารอมนั่นไอ้ภาพปิดร้านแล้วก็นั่งสูบบุหรี่หน้าร้านรอให้ละหมาดเสร็จเปิดร้านต่อละหมาดไม่ละหมาดเขาเคยเล่ากันนะเรื่องนี้ดังมากที่ซาอุดีอุมัยยะห์คนหนึ่งเขายกมัยยะห์มาละหมาดในมัสยิดฮารอมยกเข้าประตูไหนเนี่ยเข้าไม่ได้จะเข้าดันเข้าประตูเนี่ยเข้าไม่ได้ไปประตูถัดไปเข้าไม่ได้วนไปทุกประตูเลยเข้าไม่ได้ก็ต้องเอาไปละหมาดที่อื่นปรากฏว่าเป็นคนที่บ้านเขาเนี่ยอยู่ใกล้มัสยิดฮารอม20ปีไม่เคยเข้ามัสยิดฮารอมนี่คนเล่ากันนะแต่ไม่ค่อยมีโอกาสที่สุดแต่มีความเป็นไปได้ตอนมีชีวิตเนี่ยไม่เข้าตอนตายเนี่ยอยากจะเข้ามาลองเลยก็เป็นไปได้ก็อย่าไปอิจฉาเขานะถ้าเราอยู่เหมือนเขาเนี่ยไม่รู้เราจะเป็นยังไงนะเอาที่บ้านเราเนี่ยบางคนในบ้านก็ติดมัสยิดเนี่ยก็ไม่อยากจะไปละหมาดเลยไม่ละหมาดเลยก็มีนะก็เป็นตัวอย่างนะครับอาจารย์คะถ้าเราตะวาฟได้3รอบแล้วเราพักแล้วก็มาต่อรอบที่4ชั้นหมดได้ได้ถ้าอย่างนานเนาะไม่ใช่พักกลับละหมาดกลับมาที่ห้องพักเหรอถ้าพักละหมาดพักได้พักละหมาดเพราะโดยมีปัญหาที่ถามเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยหมายถึงว่าพักเลยอย่าหมายถึงว่าไม่ไหวละ3รอบขอนั่งหน่อยนั่งพักดื่มน้ำซ้ำๆสักถ้วยนึงแล้วก็ลุกขึ้นไปตอฟต่อได้ไหมได้แต่อย่าให้นานแต่ขึ้นชั้นบนเพราะว่าแดดแดดได้ถ้ามีเหตุผลเนี่ยได้ชั้นบนจะอยู่ชั้นบนแล้วจะลงชั้นล่างก็ได้ถ้าตอฟอยู่เนี่ยแล้วอาซานเนี่ยระหว่างละหมาดหลังอาซานกับตอฟต่อในที่ว่าละหมาดต่อไม่ใช่คุณมีอาซานนะมีซุนนะห์ให้ละหมาดอาซานฟัรดูใช่คือละหมาดซุนนะห์เนี่ยกับตะวาฟต่อไหนดีกว่าถ้ามีที่ให้ตะวาฟเนี่ยตะวาฟต่อดีกว่า คำถามว่าช่วงรออาซารออิกอมะใช่ไหม ช่วงนั้นน่ะมันมีละหมาดซุนนะห์ระหว่างอาซานอิกอมะควรที่จะละหมาดซุนนะห์หรือจะตะวาฟต่อถ้ามีที่ให้ตะวาฟเนี่ยเพราะบางทีเนี่ยพออาซานแล้วเนี่ยเข้าแถวเลยเข้าแถวแล้วก็ตะวาฟค่อนข้างยากแต่ถ้าวงนอกนี่ก็ยังพอนิดนึงถ้าตะวาฟได้ตะวาฟดีกว่าครับมีคำถามนะครับกับพรุ่งนี้เช่นเคยนะครับ 7:30 นนะครับอินชาอัลเลาะห์ไม่มีคำถามขอยุติการชุมนุมของเราวันนี้ด้วยคำว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอะลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีมุฮัมมัด